ม้าอรณภากฤษฎีเคยว่าชมพู่อริยาต่อหน้าค่ะจะมีสักกี่คนที่พอเอ่ยปากพูดถึงข่าวซุบซิบของดาราคนไหนเป็นอาจจะต้องทำให้สะเทือนทั้งวงการเลยละค่ะหน้าที่นี้คงต้องยกให้พิธีกรฝีปากกล้าอย่างม้าอรณภาผู้ซึ่งได้ฉายาผู้กลุ่มความลับของวงการบันเทิงนั่นเองค่ะงานนี้เองก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการตี10เดย์เผยความรู้สึกกับฉายาดังกล่าวจริงๆแล้วตนไม่ได้อยากจะเป็นคนที่ถูกเมาท์มอยเรื่องคนอื่นหลอกแต่ด้วยความที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำต้องเป็นพิธีกรเล่าข่าวเมาท์แต่ยืนยันว่าไม่เคยมโนหรือมานั่งเถียงคิดเอาเองทุกอย่างมันมีมูลจึงสามารถพูดได้และด้วยนิสัยปากร้ายพูดตรงของม้าอรณภาแล้วว่าเคยทำตัวเอาตัวท็อปของวงการในปัจจุบันนี้อย่างชมพู่อรยาไม่พูดมาด้วยแล้วก็เพราะว่าตนนั้นไปฉะแบบตรงๆเลยบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบโหยตอนนั้นคือเขาดังมากและเราก็จะต้องไปแต่งหน้าให้เขาด้วยเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางเกี่ยวกับสกินแคร์พ่อไปเห็นหน้าชมพู่ถึงกับอารมณ์ขึ้นตายตาดำอย่างนี้ได้ไงหล่อนจะมาโฆษณาผิวนะตายแล้วจะบ้าหรอเป็นภาระฉันอีกคนที่เป็นนางแบบมันต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่หมายถึงว่าฉันจะเป็นนางแบบจะทำอะไรก็ได้พอถึงเวลาก็จะมาให้ฉันแต่งเอาสิกลบเอาสิสมัยก่อนคือรีทัชอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยคืออย่ามาผลักภาระให้กับคนอื่นแบบนี้ได้ไหมม้าอรณภาได้กล่าวไว้ค่ะก็เรียกได้ว่านี้ก็เป็นฉายาที่เราได้นำมาฝากเกี่ยวกับม้าอรณภาค่ะ